เรามาสู่ในช่วงที่2การประเมินในครั้งความยั่งยืนจะมี5มาตรฐาน16ตัวชี้วัด5มาตรฐานนี้ตั้งแต่ตัวนักเรียนตัวครูตัวผู้บริหารสิ่งแวดล้อมความร่วมมือชุมชนถ้าผ่านดีเยี่ยมก็จะได้รับวุฒิบัตรโรงเรียนดีประจำตำบลย่านหนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่นี่อีก3ปีมาประเมินต่อนะครับจะผ่านไม่ผ่านไม่รู้นะครับอีกตัวหนึ่งคือน้ำสมุนไพรเนี่ยมีคะแนน100แต้มถ้าช่วงคะแนน80ถึง100เนี่ยจะได้ดีเยี่ยมทางคณะกรรมการก็จะมอบโล่อันนี้ให้โล่อยู่สวยเลยเนี่ยนะครับจากสิ่งที่เราได้สอบถามดูการทำมานะครับอันนี้คือเกณฑ์ประเมินถ้าผ่านทั้ง2อย่างก็จะมอบเกียรติบัตรกับโล่ให้ในวันนี้กลับตัดในช่วงที่3